กล้วยอย่างเดียวค่ะทำหลายอย่างมีกล้วยอ้อยเป็นร้อยไร่มีปลูกผักปลูกพริกประมาณนี้กิจกรรมหลายค่ะทำให้ไม่มีเวลาที่จะทำเต็มที่ไม่มีเวลาจะดูแลอาจารย์นี่แกจะทำกล้วยอย่างเดียวแต่จะทำเป็นรุ่นๆแสดงว่าของแกนี่มีหลายรุ่นเนาะเพราะว่าเห็นแล้วแบบไม่พร้อมกันน่ะนะแปลงนั้นก็จะเป็นแปลงไรแต่อย่างนี้คือแบบว่ามาตอนไหนก็เห็นสภาพนี้ตลอดทั้งปีเนาะไม่มีว่าจะไม่มีผลผลิตเนาะมีตลอดเลยแปลงหลังที่เรานั่งอยู่ก็เล็กๆอยู่ค่ะบานพอเทืองแล้วก็ไถถูกต้องพอเทืองลงแล้วก็อันนี้คือแกก็เอารถไถเข้าเลยบอกคะแปลงนี้ก็บานพอเทืองเหมือนกันหวานพอเทืองในระหว่างแถวช่วงเดือนไหนตอนกล้วยอายุพอปลูกกล้วยก็หวานเลยค่ะน่าจะมีแปลงแบบนั้นให้เขาดูบ้างเนาะมันจะเห็นอ๋อใช่ไหมโอเคโอเคเราจะได้บอกว่ามันมีการจัดการเพื่อที่จะรักษาความรวมสมบูรณ์แต่ดูอย่างนี้เราก็รู้สึกอยู่นะว่าดินมันไม่ใช่ว่าดินเหนียวแข็งไม่ใช่ดินแข็งดินอะไรนะมันเขาก็ดูแลดีนะคะใช่เดือนนี้ข้างล่างมันจะเป็นตัวบ่งชี้ทางการอนุรักษ์ของสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วตรงนี้เป็นอย่างคือเป็นแบบเนินๆขึ้นค่ะนี่น้ำหนักรถเองใช่ไหมนะอ๋อหมายถึงว่ารถวิ่งแล้วตรงนี้ก็เลยดินมันก็เลยมาแข็งแข็งอยู่ตรงข้างแล้วตรงนี้ดินมันก็เข้ามาหมายถึงว่าไอ้ล้อรถวิ่งตรงนี้เนาะตรงนี้มันก็เลยเป็นเหมือนแปลงขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็จะเอาไอ้นั่นมาตัดที่นี่เลยแกจะบำรุงออกให้ออกปีก่อนแม่นบอกคะถึงจะตัดตัวหน่อน้อยนี่ออกคือยังไงเนาะนี่แกต้องวางแผนไว้หน่อยจะเอาพันแม่นบอถ้าตอนนั้นมันใหญ่ก็ตัดตัดออกตัดขึ้นพร้อมกันออกนะโอเคโอเคจะมีเราต้องเพิ่มเรื่องการอันนั้นให้เขาได้อีกอยู่คะแนนเขานะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้ปุ๋ยพืชสดปอเทืองอะไรเงี้ยเพราะแกก็ทำมีแปลงอยู่เพราะว่าเราจะได้เรื่องของการบำรุงปรับปรุงบำรุงดินการบำรุงดินให้มีความรวมสมบูรณ์ตามธรรมชาติโดยใช้ปุ๋ยพืชสดสารเคมีเมื่อก่อนเคยใช้เท่าไหร่ตอนนี้ลดเท่าไหร่ถ้าคิดรวมทั้งกลุ่มเนี่ยใช่ทั้งกลุ่มก็แทบไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าถ้าเป็นพืชอื่นอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นพืชอื่นอาจจะได้ใช้เยอะหรือว่าตอนทำตอนแรกอาจจะใช้เยอะอะไรเงี้ยแล้วเป็นอย่างคนถึงได้มีความมั่นใจว่าไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้อย่างนี้ก็ได้ผลอย่างนี้นะหรือว่าเราแนะนำเขาแล้วเขาเชื่อเราเลยเหรอแนะนำเขาด้านผลผลิตครับต้นทุนน้อยนะครับใช้ต้นทุนน้อยกล้วยนะคะขอไม่ให้ขาดน้ำไม่ให้มันก็งามแล้วมันทำไม่ยากโรคแมลงก็ไม่ค่อยมีขอให้เราดูแลยากไม่ขาดน้ำอะไรเงี้ยค่ะมันก็ได้ขายแล้วก็เลยลองพากันใช้อันนี้แบบลดต้นทุนได้เยอะหมายถึงว่าคือเราก็ไม่ได้อะไรแต่เราก็ทำแล้วเห็นผลเหมือนทดลองเลยเนาะเห็นผลแล้วคนอื่นก็เลยเอาด้วยทำตามไม่ธรรมดานะคะเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสมบูรณ์แล้วก็ได้คุณภาพเนาะหนึ่งแสดงว่า1ไร่มี400ต้นต้นหนึ่งก็จะต้องได้โอ้ยหญิงนี่คำนวณไร่หนึ่งจะประมาณเท่าไหร่คะลงทุนนี่12,660บาทค่ะ12,000ที่เคยทำต้นทุนไว้12,660คือได้จากการเอาที่คนต้นทุนเยอะๆค่าเฉลี่ยน้อยๆเป็นค่าเฉลี่ยอ๋อแล้วผลผลิตได้กี่กิโลคะค่าเฉลี่ยมันตกเครือละ100บาทค่ะ100บาทก็คือ400เครือก็40,000ต้นทุนก็หมื่นกว่าบาทก็เราก็เหลืออยู่ 30,000 กว่าบาทอยู่เนาะไร่หนึ่งแล้วก็ปีหนึ่งได้ปีละจักรอบคะปีละปีละรอบค่ะปีละรอบถ้ามีการบริหารจัดการพื้นที่ดีๆก็มีรายได้ทุกสัปดาห์เพราะว่าเราให้ออกกันเรื่อยๆถ้าสมมติว่ามีที่6ไร่เป็น2ช่วงละ2ไร่ประมาณนี้ค่ะเราเคยได้คำนวณไหมว่าที่เหมาะสมกับคนบ้านเรานี่ประมาณต้องทำกี่ไร่ดีพอดีมันขึ้นอยู่ศักยภาพของแต่ละครัวเรือนค่ะส่วนใหญ่เฉลี่ยอย่างถ้าเราคิดอย่างเรา2คนจะทำ
รอบละ3ไร่3ไร่อ๋อ3ไร่แกแบ่งเป็น2ส่วนคือให้ลูกชายแกทำส่วนนึงแกทำส่วนนึงอืม3ไร่นี่คือพอดีกับแรงงาน2คนค่ะ30แต่ว่าต้องมีเครื่องจักรต้องมีเครื่องจักรช่วยในเรื่องเครื่องตัดหญ้าพ่นอะไรก็พ่นน้ำหมักอะไรก็พ่นทางเครื่องนี้เลยอืมถือว่าการบริหารจัดการแกดีนะคะว่าตรงนั้นแกไปดูที่เราทำคือทำมาต้นอ้อยทำข้าวโพดอย่างเงี้ยมันต้องอาศัยแรงงานจากข้างนอกอืมตอนนี้แรงงานมันหายากแล้วแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงของลูกชายแกก็จะมีรหัสอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า900นอเขาแค่ปลูกวันที่อันนี้คือเป็นรหัสแปลงเนาะค่ะอันนี้คือปลูกวันที่1เดือน10ปี2018ค่ะจํานวน900นอแล้วก็จะมีอย่างนี้ทุกแปลงอ๋อนี่จะตัดให้เราดูแล้วนะคะนี่อันนี้คือเนื้อใช่มั้ยคะเนื้อปกติครับไม่มีเกินครับเพราะว่าอันนี้คือกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ที่ประมาณ70 อันนี้ยังขายไม่ได้เนาะต้องรออีกหน่อยนึงป่ะนี่ส่งได้นี่ส่งได้แล้วใช่มั้ยครับได้ครับไปที่ส่งออกอันนี้คือส่งออกแบบนี้โอ้โทษค่ะครับถ้าเกิดเนื้อมันออกเหลืองๆออกนี่ถ้าเหลืองๆกว่านี้นี่จะแก่เกินแล้วแก่เกินแล้วครับแก่เกินก็ต้องมาขายบ้านเราแล้วถ้าขายบ้านเรานี่ขายดีป่ะเขาชอบมั้ยบ้านเราช่วงนี้ขายได้ครับอืมเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดนึงโอ้แปลงแกขนาดใหญ่อยู่นะนี่แปลงสวยเลยแหละกายห่างมองคนมีรหัสสมาชิกรหัสแปลงแล้วก็ปลูกวันที่3เดือน11ปี2018 1,000 ต้นระบุรหัสด้วยโอ้ที่จะหลายเนาะที่จะเยอะเลยนะนี่ตรงนั้นก็มีรหัสแปลงใช่คือประธานนี่คือสมาชิกอันนี้อันเอามาใส่อะไรเนาะนี่แปลงของผมอันนี้ของอันนี้ของแปลงของประธานแล้วเป็นที่อยู่ติดกันน่ะที่ของประธานที่ของประธานประธานให้เราปลูกแล้วเราปลูกแล้วเราไปแล้วเราเอาเก็บให้ใครเอาเก็บค่าที่มั้ยเรื่องครับไม่คิดแล้วได้รับการรับรองแยกกันจากประธานนี้ว่าเป็นคนละใบใช่มั้ยใบรับรองคนละใบแสดงว่าของรหัสของใครของมันอันนี้จะเป็นอะไรคะนี่จะเอามาใส่ตอนไหนอันนี้เค้าเป็นเอาขี้ไก่ผสมกับแกบผสมไว้แล้วผสมเอาขี้ไก่ที่หมักเรียบร้อยแล้วเป็นปีผสมกับแกบแล้วก็คือตอนนี้คือพร้อมใส่ได้เลยอีกหลายอีกต้องนานแล้วยังไม่ได้ใช้ทิ้งไปคือผสมเรียบร้อยอันนี้จนอันนี้ใช้ได้แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ก็แปลงเขาก็น่าจะมีให้เห็นดูตลอดเลยกินได้เหรอมันกินไม่ได้โอ้โหมันกินไม่ได้อะไรเห็ดตายเบื่อบ่แม่นหรอเยอะๆอย่างนี้โอ้ยไม่ใช่เห็ดตายนี่เอาไหมเห็ดเบื่อโอ้โหหลอกเราเห็นได้ไหมกินได้ไหมจะดูนะกินได้แต่มันเบื่ออันนี้คือมันมีตลอดเลยเนาะมีให้ดูแบบอย่างเงี้ยมันโอเคอืมอืม